ก็ตอนนี้นะครับเราจะเหลืออยู่2นาทีสุดท้ายกับการปิดไลก้า R 8ครบกล่องกล่องใบครบรอบนี้ถ้าบิดได้รายการแอดแก้วซื้อดำเนินต่อคอยดูกันครับ1นาทีครึ่งแล้วครับว่าเราจะได้ไหมเราจะไม่บิดแพงเราจะบิดถูกราคาเท่าไหร่คือเท่านั้นแต่ผมไม่บอกว่าบิดเท่าไหร่1 minute นะครับ1 minute นะครับตื่นเต้นสัสๆใจแม่งตึกว่าเราจะได้ไม่ได้50 second และ40 30 second 20แล้ว20แล้วครับทุกคนพร้อมนะ minus 10 10 9 8 7 6 5 4 3กู3 2 1โอเคเอาบิดชนะครับ3 days later เอาก็กลับมาอีกครั้งกับช่วงแอบแก้วซื้อซึ่งได้เป็นช่วงที่ดีใจของเรามากที่สุดในช่องเพราะว่าจะเป็นช่วงที่เราแอบแม่ซื้อกล้องใหม่ๆต้องบอกไว้ก่อนว่าแก้วไม่ใช่แฟนไม่ใช่พี่สาวแต่คือเป็นแม่เราแก้วคือชื่อแม่เรานั่นแหละนั่นประเด็นคือที่มาของชื่อดีเพราะเคยมีคนถามว่าแอบแก้วซื้อนึกว่าเมียซื้อกล้องแต่จริงไม่ใช่แม่กูเองก็วันนี้เราจะมาอันบ็อกซิ่งแหละอย่างที่ทุกคนเห็นกันอยู่แล้วจากไตเติ้ลคลิปเนอะว่าวันเนี้ยจะเป็นกล้องไลกาแต่จะเป็นตัวไหนอ่ะคนแม่งเห็นแล้วแหละตามชื่อคลิปอ่ะแต่ว่าเออขอกูเล่นหน่อยเถอะแบบตื่นเต้นมากมากก็มาแกะกันเลยดีกว่าอูเนี่ยเป็นสัญญาแพทย์ชื่อดังเดี๋ยวแท็กตัวเองยังเป็นกล่องอยู่ยังเป็นกล่องอยู่กูก็ว้าวไอ้กันโอ้ยไอ้ยกล่องใหญ่เกินจริงครับแป๊บนึงโหอยากให้ทุกคนเห็นมากเลย This is the time หนักเหมือนกันนะเนี่ยเก็บกล่องมาทีจัดกล่องแม่งใหญ่มาถึงพระเอกของเรากล่องอย่างนี้สีอย่างนี้ชัดเจนจุดแดงไลก้าอีกแล้วครับหลายคนก็น่ารู้ว่าเออท่าน135กูก็น่าจะซื้อแต่ไลก้าไม่ก็กล้องตัวอื่นๆกล้องตัวนี้เนี่ยได้ Design Award Winner ของปี98ก็ไม่ธรรมดาเรียวก็ขอซุ่มซับโมเมนต์หน่อยแม่งมีความสุขจริงๆเว้ยแบบเวลาซื้อของกล่องใบครบอ่ะเอออันนี้ก็คือหนึ่งในความสุขที่ว่านั้นการเปิดเปิดแบบนี้เฮ้ยเฮ้ยอยากให้ทุกคนเห็นมากเลยใหม่แม้กระทั่งสายเห็นปะเราเริ่มจากอะไรง่ายๆก่อนใส่คล้องใส่คล้องของไลก้าสายแท้แม่งฟินก็ในกล่องก็จะเป็นอย่างนี้จะเป็นสายคล้องเห็นไหมมันก็จะเป็นคำว่าไลก้าสายของมันถามว่าใช้ไหมกูก็ไม่ได้ใช้แต่มันต้องมีไหมมันก็ต้องมีให้ครบคือถ้าถามว่าเราใช้สายของอะไรใช่ไหมเราเป็นคนติดแบรนด์เราใช้ของอาร์ติสต์แอนด์อาร์ติสานอย่างเดียวก็คือสายญี่ปุ่นแหละแต่ถามว่าไอ้สายกลมๆญี่ปุ่นอะแม่งทนไหมแม่งไม่ทนหรอกมึงของแท้มึงใช้ไปใช่ไหมสักพักแม่งลุยของแท้ต้องลุยถ้าไม่ลุยมึงคิดไว้เลยของปลอมเก็บไปได้เก็บไปได้มาในกล่องต่อมาก็ไม่มีอะไรแล้วก็จะเป็นกล่องในกล่องโอ้ไม่ใช่ไม่มีอะไรนะก็โหเจ้าของแม่งดีอะพวกใบอินสตรัคชั่นเนี่ยเขาครบเลยนะคือแบบไม่หายแล้วสภาพแบบดีไม่ได้ยับยุ่ยี่แบบแค่นี้แม่งก็ฟินแล้วอะไรแบบเนี้ยกูอ่านฝรั่งเศสไม่ออกอีกโมเดมอันนี้ก็จะเป็น
Quick Start Guide Pass International คือเหมือนอันเนี้ยจะเป็นแบบให้ใส่พวก Leica Modem Serial Number อะไรก็ว่าไปแบบวันที่ซื้อนี่ก็ไม่มีความรู้สมัยนั้นเหมือนเป็นเวลคัมของเขาสมัยก่อนสมัยนี้ก็มีเหมือนกันแหละนี่ก็เป็นเวลคัมก็จะมีแบบให้ส่งไปก็จะมีแบบให้ส่งไปเนอะเราก็จะแบบเหมือนเป็นฟิลเซอร์เวย์เขาก็ถามว่าคนอะไรมั่งถ่ายมากี่ปีแล้วชอบถ่ายอะไรก็น่าจะเป็นแบบเซอร์เวย์อันนึงซึ่งตอนนี้ก็คงไม่ต้องส่งแบบนี้ไม่รู้อันนี้อ่านไม่ออกอันนี้อ่านไม่ออกจริงมันจะเป็นอินสตรักชั่นเล่มหนาถามว่าอินสตรักชั่นกล้องเนี่ยมันควรอ่านไหมจริงๆมันควรอ่านนึกออกป่ะเวลาเราซื้อกล้องมามันก็มีคู่มือแบบมาเราควรจะอ่านเพราะว่ามันจะสอนว่ากล้องเราต้องใช้อะไรในทุกๆคู่มือนะที่ควรอ่านแน่ๆมันจะเป็นกล้องพวกคอมแพคเพราะคอมแพคมันมีฟังก์ชันเยอะแยะมันมีโหมดมีอะไรซ่อนอยู่ส่วนพวกกล้องไอซ์วาจะอ่านก็ได้หรือไม่อ่านก็ได้แต่เราแนะนำให้อ่านเสมอเพราะว่าเขาทำมาให้อ่านนึกออกป่ะมึงก็ควรจะอ่านแบบจะได้ไม่งงว่าแบบกูทำอะไรอยู่กับกล้องตัวเองอะไรอย่างนั้นอันนี้เราก็จะเก็บแบบแม่งโซกูดมากอะกูพูดเลยนี้เราก็จะลงเชื่อว่าหลายๆคนก็คงรอคอยโมเมนต์ตัวนี้แม่งอุ่นมากแม่งวอร์มมากคือกล่องอันนี้คือกล่องสมัยก่อนนะจะเป็นถ้า M ก็จะไม่ได้เป็นกล่องแบบนี้อันนี้เป็นกล่องที่เป็นกึ่งดิสเพย์ก็มาเปิดดีกว่าเชื่อแต่กล่องมันน่ารักอะเฮ้ยคือมันไม่ได้แบบเป็นกล่องงูอ่ะกล่องกดโอ้โหใช่ครับมันคือ Leica R8 เดี๋ยวมาเล่าดูกล่องก่อนอันนี้เป็นกล่องดิสเพลย์ก็คือเขาจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะโฟมคัทที่มันโฟมแหละแต่มันทำเหมือนกำมะหยี่กล่องคือแข็งอะฟังนะมันแข็งอะแล้วมีคำว่าไลก้าอยู่ตัวล็อกคือแบบทำดูดีมากหมดเวลาของกล้องเวลาของกล้องมินน่ะไม่เอี่ยมเลยอะแป๊บนึงในนี้เหมือนมีอะไรด้วยก็อันเนี้ยคือ Leica R เนอะเราก็จะมาแบบพูดกันดีกว่าว่าทำไมเราถึงซื้อแต่ก่อนหนึ่งนะใส่ถ่ายกล้องเนี้ยจริงๆอ่ะหลายๆคนในช่องเราก็น่าจะรู้แหละว่าเราเป็นคนแอนตี้กล้องที่เป็นกล้องไฟฟ้าแป๊บนึงขอดูแบบว่าถอดอย่างไรขอเวลาแป๊บว่าคุณต้องโทรหาพี่แทนกลัวว่าพี่แทนจะด่าแต่ไม่เป็นไรหรอกโทรวันตอนนี้เขาทำงานฮัลโหลต้องการความช่วยเหลือด่วนๆต้องการความช่วยเหลือด่วนๆ R8 แม่งดึงกิ๊บออกมายังไงวะมันดึงแบตเตอรี่คอมพาร์ทเมนต์ออกมายังไงมีตัวสลักแล้วดึงดันขึ้นครั้งไว้แล้วดึงลงฮะดันขึ้นครั้งไว้แล้วดันตามลูกศรแล้วดึงกิ๊บลงดึงกิ๊บลงดันลงเหรอดันกิ๊บลงอะนะดันกิ๊บลงลงมาโหแม่งแน่นมากอะเดี๋ยวดูเองโอเคว่ากันพี่แดนกับกูไม่ได้ช่วยกูอะไรดีขึ้นเลยอ่ะก็หลังจากที่พยายามกันมาอย่างยาวนานเราก็ยังเปิดกล้องไม่ได้ฉะนั้นยังไงพรุ่งนี้เราต้องเข้าร้านอยู่แล้วใช่ไหมเราก็จะเอากล้องตัวเองไปให้พี่แทนเปิดให้เพราะว่าจริงอะR8 มันเป็นกล้องที่พี่แทนใช้อยู่แล้วแล้วเราก็โดนป้ายยาคือพี่แทนเป็นคนที่เล่นกล้องไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านเนี่ยเขามี R เขามี R 6.2 2ตัวเงี้ย R 4 1ตัวแล้ว R8 1ตัวเขาก็แบบป้ายยาเราก็เป็นคนที่ไม่ชอบ SLR แต่พอได้ใช้ R แล้วแม่งแบบมองสบายอะไรอย่างเงี้ยเอโกโนมิกมันดีมากนั่นแหละเราก็เลยตัดสินใจซื้อมาก็
หวังว่าจะชอบคลิปนี้กันเนอะก็ต้องขอโทษด้วยเลยที่ว่าคลิปนี้มันไม่มีให้ฟังเสียงชัตเตอร์หรือว่าให้ดูอะไรมากกว่านี้ก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับไว้เจอกันคลิปหน้าเนอะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับและถ้าอยากเห็นรายการนี้ มีต่อไปเรื่อยๆก็อย่าเจอแม่กูแล้วเอาไปบอกแม่กูอันนี้หมายถึงเพื่อนๆนะทุกคนที่เห็นอย่าส่งให้แม่กูรู้แค่นั้นแหละ